มาต่อกันที่โครงการหน่วยเฉพาะกิจยะลาไม่ทิ้งท่านนะคะสร้างบ้านพักอาศัยหลังที่3ไหในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะ ที่บ้านเลขที่88ทับ1หมู่2บ้านบือมังตำบลมือบือมังอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะพันเอกอัตตรพลคงสงนะคะผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41ค่ะให้การต้อนรับพลตรีอุทิศอนันตนานโนนพบชกยะลาในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดําเนินการสร้างที่พักอาศัยให้กับนายมะลาเซงสะดะนะคะซึ่งเป็นจิตอาสา ยาลันนันบารูค่ะแล้วก็มีานะยากจยนมีจิตสาธารณะชอบช่วยเหลือร่วมกับการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะเพื่อการช่วยเหลือแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นค่ะสําหรับการสร้างที่พักอาศัยครั้งนี้นะคะใช้งบประมาณในการก่อสร้างบ้านจากชฉก็ยะลาค่ะตามโครงการหน่วยเฉพาะกิจยะลาไม่ทิ้งท่านในพื้นที่อำเภอรามันหลังนี้นะคะเป็นหลังที่3แล้วค่ะซึ่งผลการดําเนินการก่อสร้างปัจจุบันแล้วเสร็จไปประมาณ20%ค่ะในโอกาสลง พื้นที่พบปะให้กำลังใจนายอับดุลเลาะนาแวนะคะแล้ววาเดอาบูเดซึ่งเป็นผู้ปว่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลบอมังค่ะ,ะพร้อมมอบถุงยังชีพนะคะตามโครงการหน่วยเฉพาะกิจเยลาใส่ใจห่วงใยประชาชนกลุ่มเปราะบางค่ะเพื่อให้ประชาชนนะคะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่มีกําลังใจในการดําเนินชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นด้วยค่ะ